เจ็ดโมงครึ่งถ่ายรูปครับถ่ายเจ็ดโมงครึ่งก่อนจะถ่ายรูปครับไหนเจ็ดไหนหกครึ่งไงเฮ้ยหกครึ่งอะไรโอเคโอเคโอ้โหเราแล้วพี่พี่โอ้ยมันไส้มากบอดแม่งไปเลยต่อไป165 165แต่ว่าเราน่าจะจอดก่อนเพราะเราชอบกินข้าวเราน่าจะต้องกินข้าวเพราะเราหิวข้าวเลยครับนะครับแวะร้านคุณป้าใจดีครับก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำแข็งอยากจะให้โค้กด้วยครับแต่พอดีเราไม่ค่อยกินน้ำหวานขอบคุณคุณป้ามากครับขอบคุณครับครับข้างซ้ายครับที่ข้างขวาเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยครับกลับบ้านไม่ต้องลาพักร้อนแล้วพี่กลับไปทำงานเหมือนกันโอ้โหสุดยอดระบมหรือเปล่าไม่รู้อาจจะลาเพราะเจ็บระบมน่าจะน่าจะสี่ที่สองมาได้กี่โมงแล้วเอ๋ย 15:00 น. สวยๆครับต้องกับพี่แต
ังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมมากคุณคุณต้าเลยพี่แต่ทำสถิติแตะของกัน2ล้อเลยลงสะพานทีเดียวกิโลเป็นจุดดอกแบกครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ปีต่อไป423ที่พิจิตไปเก็บไปเสร็จก่อนครับ
ตามพี่ดื้อมาครับแต่ว่าตอนนี้กำลังตามพี่หน่อยครับปีที่6สุโขทัย496กิโลครับตอนนี้เรามาถึงตอนบ่ายสองครึ่งเราปรับแผนครึ่งชั่วโมงนี่ครับพี่วราครับนี่ครับพี่วราพี่วราท่าทางครับท่าทางพี่วราท่าทางไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ดีมากมากเลยสู้สู้อีกนิดนึงพี่ลองดูถ้ามันไม่โอเคก็ครับกับสุโขทัยแล้วครับต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นที่แน่ถ้าจำไม่ผิด623โลประมาณ110โลบอกว่าทุ่ม26แล้วครับ CP ต่อไป CP 8แพร่พระธาตุช่อแห่710โลก็แพลนว่าจะให้ถึงตอนสักตี3เจอกันนะครับหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิ16องศาเสียดองศาโอ้ยไปขอแล้วครับ
ได้เท่าไหร่ไม่รู้ระยะทาง710เมตรอ่ะ70โลตอน49นาทีโซ่ส่งเป็นกำลังใจให้ผมไปฝันต่อครับไปกันคงได้ยกแล้วยินดีค่ะขอบคุณพี่ป๋อยมากครับขอบคุณครับต่อไปครับแปดนาทีแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วตอนนี้ได้ที่737ผมที่93บนน้ำเราวิถีออแดกอยากชมเรื่องเข้าคาราบองทำเรื่องตรงนี้ยาวประมาณกิโลกว่าจากชั้น20ถึง30เลยถอดรองเท้าเดินเลยเกดาลินมาทำอะไรเกดาลินมาด้วยนะคะมาทำอะไรกันโหยังไปด้านหลังด้านหลังสวยมากน้ำหมื่นแล้ววิวด้านข้างน้ำหมื่นครับแล้วก็ดอกไม้ใส่ในกระป๋องนี่ครับอาวุธลับพี่โดครับนี่ขอไปขอซื้อของใหม่ได้เขาบอกมีอย่างเงี้ยขอให้มาปากนายจังหวัดแพร่แล้วเดี๋ยวเราข้ามเรือไปอีกฝั่งนึงรู้สึกจะเป็นอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนพอข้ามไปแล้วเราจะไปที่ CP9 เป็นคอนโทนเป็นคอนโทนครับเป็นเซเว่นอีก5โลแล้วเราก็ปั่นไปที่จุดนอนอีก47โลก็สักปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยจากปากนายไปไหนนะพี่ข้ามไปตะปัดออกไปไอ้ข้ามไปใหญ่4พี่เราจะข้ามไปที่ไหนครับเนี่ยก็ข้ามไปไหนของอำเภอตะปัดแล้วครับน้ำปากครับข้ามไปเขตน้ำปากที่เที่ยว
โล600กว่าเอาอีก2วันวันนี้พวงตอนนี้ 14.4 ครับง่วงเลยนอนข้างถนนไปครับตอนนี้อยู่กับพี่โดครับตอนนี้ตัวเราเหลืออยู่3คนแล้วครับพี่โดแล้วก็เราไปแล้วไปแล้วตอนเช้าอันนี้เช้าวันที่8เช้าวันวันนี้ลองท็อปวันอังคารวันนี้ลองท็อปลองท็อปครับลองท็อปเมื่อวานตัวท็อปไปแล้วเมื่อวานตัวท็อปเล่นแล้ว เล่นแล้วขาแทบหลุดแล้วครับจังหวัดนี้ครับ 10% ครับไม่ใช่ 8% ช่วงน้ำกรอบครับความยาว4กิโลโอ้ยข้าวกินเองทีหมดเลยไปไหนกันครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเก่งมากคุณสวัสดีครับเฮ้ยพี่เอิร์ทนี่ไงทีมหนูอันนี้ถ่ายวีดีโอไว้ใช่ป่ะใช่ก็จะมีอยู่ในคลิปพี่เอิร์ทด้วยแล้วก็จะไปต่อว่าจะไปนอนแต่ว่าถึงตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้4โมง8นาทีเดี๋ยวอีก1นาทีเราออกไปออก4โมง9นาทีครับตอนนี้จะ29โอเคเดี๋ยวกันตอนนี้เราอยู่บนอะไรอ่ะภูสายดาวเอ้ยภูสายดาวเอ้ยภูอะไรภูสวนทรายภูสวนทรายครับเดี๋ยวเรากำลังนี่ไงตรงนี้เป็นทางลงมาจากภูสวนทรายของ600กิโลใช่จะเป็นทางไปเราขึ้นมาประมาณ4กิโลชันประมาณ13-15โอ้ยืนกันหลังแทบหักเลยเดี๋ยวเรากำลังไหลลงไปน่าจะยาวๆ1โลประมาณสักโลครึ่งได้ประมาณสักโลครึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้อุณหภูมิตึ๊ดอุณหภูมิ 15.3 องศาเวลา 6:01 นาทีอยู่ที่กิโล970ครับเดี๋ยวเราไปต่อครับตอนนี้เ
20โลนะครับเราลองหอที่นอนคืนนะครับที่โรงแรมด่านซ้ายรีสอร์ทวันนี้มีภารกิจว่าจะปั่นให้ได้380โลตอนนี้ได้มาแล้ว1040นะครับจะชมด้านซ้ายเจอทะเลหมอกครับปั่นได้ประมาณจะ200โลเลยน้อยมากตอนนี้6โมงครึ่งอุณหภูมิ11องศาครับร่างกายยังดีครับพี่แต่ร่างกายยังดีแต่ว่าไม่รู้แต่สติเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างพี่หน่อยเลยดีกว่าแล้วพี่หน่อยแข็งแกร่งมากครับเห็นกล้องแล้วแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีThank you.
ครับคอนโทรลเซเว่นพุทเลย1278ตอนทุ่ม45ก็เริ่มถอดใจแล้ววันที่2ก็เพราะว่า12มอนสเตอร์จากที่ผู้ประกาศเขาได้แจ้งไว้มันโหดจริงๆแต่ต้องยอมรับว่าเป็นการดูแลที่ดีมากๆของผู้จัดนะครับฝากขอบคุณพี่วีพี่นุชด้วยที่ช่วยทำแผลให้ตลอดทางช่วยดูแลนักปั่นทุกท่านดีเหมือนนักปั่นเองครับเพราะว่าเหมือนพี่วีแกไม่ได้ปั่นแต่ว่าแกก็ขับรถตามดูแลพวกเราตลอดคอยเช็ค GPS เลยสำหรับระยะทางไกลแบบนี้ GPS มีประโยชน์มากครับ
คอยดูว่าเอ๊ะทำไมมันนิ่งจังทำไมคนนี้เคลื่อนไหวผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ยก็จะช่วยจัดการตรงนั้นได้แล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าที่ต่อไปนะครับสนามต่อไปยังไม่รู้จะไปไหนที่ไกลๆแล้วก็